งบันดาลใจแรกคงเกิดจากที่เห็นพ่อแม่เริ่มแก่แล้วก็เลยคิดว่าการทำงานในเมืองเนี่ยมันไม่ได้ตอบโจทย์จุดเริ่มต้นของอุ้มนะคะก็มาจากที่แม่ไม่สบายค่ะเป็นลิ้นหัวใจรั่วก็เลยทำให้เราเนี่ยกลับมาบ้านแรงบันดาลใจของเราคือพ่อหลวงค่ะพ่อหลวงที่ทำให้เราเกิดมามีวันนี้หลังจากที่เราได้เข้าอบรมแล้วเราได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพ่อหลวงมาใช้ในชีวิตประจำวันเป้าหมายที่คาดหวังในการทำศูนย์นะคะคืออยากให้ชุมชนเนี่ยกลับไปยังวิถีเดิมๆที่เราเคยเป็นอยู่นะคะมีการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันเราก็เลยเริ่มปลูกสิ่งที่กินพอเหลือกินแล้วก็เอาไปขายได้ตอนนั้นคุณภาพชีวิตก็ดีขึ้นก็คือทำให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็มีอาหารที่ปลอดภัยจากนาข้าวปลอดสารผักปลอดสารแล้วก็สามารถทำให้คนในชุมชนของเราเนี่ยปรับเปลี่ยนชีวิตหันมาใช้อินทรีย์คนไทยน่าจะเข้าใจรากฐานของตัวเองว่าตัวเองมีชีวิตอยู่ได้ดำรงชาติอยู่ได้เพราะว่าภาคเกษตรกรรมก็อยากจะให้คนไทยลองตั้งเป้าหมายเล็กๆในชีวิตว่าวันหนึ่งจะมีพื้นที่ของตัวเองสักนิดนึงแล้วกลับมาใช้ชีวิตความเป็นไทยอีกครั้งนะครับบนพื้นฐานของความพอเพียงนี่แหละปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นความจริงของชีวิตสิ่งที่เราได้เห็นได้สัมผัสคือความจริงแท้ของการเกิดมาว่าเราควรจะอยู่ด้วยปัจจัยอะไรบ้างสำคัญที่สุดคือบันไดขั้นแรกกระดุมเม็ดแรกนี่แหละถ้ากระดุมเม็ดแรกสามารถติดได้กระดุมเม็ดต่อไปก็สามารถทำได้ไม่ยากนักขอให้เราลงมือทำอย่าเอาแต่ท่องบนลงมือทำแล้วผลแห่งความพอเพียงเราจะได้ริมรสของความพอเพียงเมื่อไหร่ที่เราริมรสของความพอเพียงรสชาติอย่างอื่นมันจะสู้ไม่ได้เลยเราก็จะอยู่กับพวกท่านไปตลอด